ืนพร้อมเครื่องกระสุนแต่สติ๊กผมเนี่ยตีมายิงกันในเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องจากนะครับมันมีเหตุนะครับเมื่อวันที่24กันยายน2562เนี่ยเองเนี่ยอาการน้องผู้เสียชีวิตเป็นรักษาอะไรก็ได้ที่ทางน้องอภิมุขแสงตุ้ยเนี่ยนะครับไปลงสื่อก่อนทำให้กลุ่มของน้องเขาเนี่ยวันที่24นะแล้วก็สามารถจับคนร้ายได้ในวันที่20เราใช้เวลา2วันซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจที่มีความนะครับได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกนะครับเกิดขึ้นก็คือว่าพอสื่อโซเชียลเนี่ยลงเข้าไปใน Facebook ที่น้องเขาโพสต์เนี่ยทำให้กลุ่มคนร้ายที่เรากำลังเฝ้าติดตามอยู่เนี่ยมีการหลบหนีนะครับสื่อโซเชียลมันมี2แบบก็คือว่าแบบที่ที่เป็นประโยชน์กับแบบที่จะเป็นโทษกับผู้ทำความผิดแต่ก็ดีชาบุญนะครับอันนี้คือส่วนของเรานะถ้าลองในเดทแล้วท่านสามารถสื่อแล้วก็ผู้กองเมดีและท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเราสามารถติดตามจับกลุ่มน้องเขาได้เมื่อวานนี้ทั้ง4คนนะครับแล้วก็ติดตามยึดอาวุธที่น้องเขานะครับใช้ในการกระทำความผิดก็คือหนังสติ๊กนะครับที่ใช้ทำร้ายร่างกายยิงทำร้ายร่างกายน้องเขานะครับแล้วก็สนับมือนะครับที่ผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ยได้ใช้ในการทำร้ายร่างกายส่วนอาวุธมีดทั้ง2ตัวที่เราเห็นในนะครับที่เราเห็นในสื่อโซเชียลที่ลงนะครับก็เราก็สามารถตามตรวจยึดมาได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โรงพักสันทรายและกรุงเทพนะครับพยานหลักฐานทุกชิ้นที่ใช้ในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยเราก็สามารถใช้ประกอบการดำเนินคดีได้นะครับครับในพื้นที่นี้มีลักษณะของวัยรุ่นที่รวมกลุ่มรวมแก๊งแล้วมีพฤติกรรมอย่างนี้เยอะไหมครับผมมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2562เนี่ยพฤติกรรมการรวมกลุ่มไม่เคยเกิดขึ้นนะครับไม่เคยเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของในเขตพื้นที่ของสารผู้ทอสังทายนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับ